สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลุงปนอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ากษัตริย์เมืองสยามก็มาพร้อมกับคำตอบนะครับมาพร้อมกับคำตอบว่าเหรียญปีพ.ศ.นี้มันไม่มีราคาจริงหรือนะครับจริงๆแล้วก็มีราคานะพี่น้องเขามีราคานะครับราคาหน้าเหรียญนั่นคือเป็นราคามาตรฐานนะครับส่วนราคาที่เกินออกไปนะครับสำหรับนักสะสมต่างๆนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญขึ้นอยู่กับความพิเศษต่างๆนะครับพี่น้องและมีคำถามนะพี่น้องมีคำถามมีหลายๆท่านมีคำถามเข้ามาว่าการประเมิน UNC ใครเป็นคนประเมินหรือกษัตริย์เมืองสยามนะครับไขข้อข้องใจให้หน่อยนะครับจริงๆแล้วนะครับพี่น้อง UNC นั้นเราไม่ได้ประเมินนะ คนที่ประเมินคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการประเมินทรัพย์สินแผ่นดินนั่นเองนะพี่น้องนั่นก็คือกรมธนารักษ์นะครับหรือกระทรวงการคลังต่างๆนั่นเองเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั่นเองนะพี่น้องปกติแล้วข้อมูลผลิตเหรียญกษัตริย์หมุนเวียนเป็นการรวบรวมโดยสำนักกษัตริย์กรมธนารักษ์นะครับแยกตามปีงบประมาณที่ผลิตนะครับซึ่งในบางปีอาจมีความคลาดเคลื่อนตามปีพ.ศ.นะครับอาจไม่ตรงตามหน้าเหรียญราคาซื้อขายจึงใช้สถิติจำนวนเหรียญที่พบหมุนเวียนในท้องตลาดร่วมในการประเมินทรัพย์สินต่างๆเป็นสำคัญนั่นเองนะครับนั่นคือวิธีการประเมินนะครับก็คือเหรียญที่การทำการผลิตออกมาและแจกจ่ายออกไปตามตลาดนะครับก็คือเขาจะให้เจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับออกไปเซอร์เวย์นะครับตรวจสอบต่างๆนะครับสำหรับเหรียญที่ใช้ในการหมุนเวียนปีพ.ศ.ใดที่เห็นมากพบเห็นมากปีพ.ศ.ไหนที่พบเห็นน้อยนะครับเขาก็จะนำเอามาทำการประเมินราคาหรือว่าประเมินทรัพย์สินของแผ่นดินนะครับก็คือเงินตรานั่นเองนะพี่น้องนั่นคือวิธีการประเมินนะครับเหรียญบางปีพ.ศ.ผลิตเยอะก็จริงนะครับบางปีพ.ศ.ผลิตออกมาถึง10ล้าน20ล้าน30ล้าน100ล้าน200ล้านนะครับแต่ผลิตออกมาเยอะก็จริงไม่ได้นำเอาออกมาใช้ในระบบการตลาดหมุนเวียนนะพี่น้องตัวนั้นก็ทำให้มีราคาการประเมินที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะสำหรับเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับผลิตออกมาถือว่าผลิตออกมาเยอะมากเลยนะครับคลิปก่อนหน้าที่กล่าวถึงเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้องนั่นแหละนะพี่น้องที่จะนำเอามาเป็นข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆภาพประธานด้านหน้าก็เป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งปิ่นพระพักทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาภรณ์ทรงฉลองพระองค์ครุยบริเวณขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับวันนี้อาจจะมีเสียงอึ๊กอักนะพี่น้องอาจจะมีเสียงอึ๊กอักนะครับกษัตริย์เมืองสยามสะอึกนะพี่น้องก็ต้องขอประทานอภัยพี่ๆน้องๆด้วยนะครับอาจจะเร่งพูดไปหน่อยนะส่วนวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบนะครับพี่น้องด้านหลังกลางเหรียญนั้นมีรูปพระปรางวัดอรุณนะครับภายในวงขอบเหรียญระบุประเทศไทยอักษรเบลและปีพุทธศักราชที่จะทำคือปีพ.ศ. 2550นะครับคลิปที่แล้วเราทำปี50ไปเช่นเดียวกันนะครับคลิปที่แล้วเราตอบข้อสงสัยในการปั๊มเบียดต่างๆนั่นเองนะครับบางคนบอกว่ามีราคานะครับแต่ส่วนที่มีราคาก็คือลักษณะเหรียญแบบนี้นะพี่น้องลักษณะเหรียญแบบนี้ของปีพ.ศ. 2550นะครับจะมีราคาการซื้อขายอาจจะสูงจะต่ำนะครับราคาตั้งแต่50 60บาทขึ้นไปนะครับถึง70 80บาทนะครับขึ้นอยู่กับความสวยงามขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเหรียญนะครับขึ้นอยู่กับความพิเศษที่พบเห็นได้ในเหรียญต่างๆนั่นเองนะครับเหรียญนี้เช่นเดียวกันนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญเนื้อเกินนะครับเหรียญปั๊มออกมาแล้วก็มีเศษทองเหลืองติดออกมานะครับบางคนเรียกว่าเหรียญเรือถ้าเกิดว่าเราเรียกเป็นภาษาช่างนะครับเรือตัวนี้ก็คือเป็นเนื้อทองเหลืองที่ติดแม่แบบแม่พิมพ์นะครับหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องแม่แบบแม่พิมพ์ที่เป็นริ้วรอยต่างๆนะครับปั๊มลงไปแล้วก็ทำให้เนื้อเหรียญพวกนี้นะครับมันก็อาจจะปลิ้นหาทางออกนะครับก็ไปตกตะกอนกันอยู่ตรงที่มันเป็นแอ่งต่างๆแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้องส่วนใหญ่แล้วจะเป็นที่แม่แบบแม่พิมพ์นะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คือแม่แบบแม่พิมพ์นั้นเป็นริ้วรอยนั่นเองนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับเหรียญปีพุทธศักราช2550นะครับผลิตออกมา130ล้าน 202,000 เหรียญ นะครับปีพ.ศ. 2550แล้วแต่ว่าใครจะเก็บสะสมนะพี่น้องคือทุกปีพ.ศ.ของรัชกาลที่9ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมทุกปีพ.ศ.นะครับบางคนเก็บใส่อัลบั้มนะครับบางคนเก็บใส่กรอบใส่กล่องนะครับเพื่อเอาไว้ให้ลูกให้หลานได้รับชมบางคนเก็บเอาไว้เป็นมรดกตกทอดให้กับลูกกับหลานสืบเนื่องต่อไปนะครับในวันข้างหน้าไม่แน่นะครับเหรียญพวกนี้อาจมีราคาต้องการในท้องตลาดมากเลยทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเหรียญโบราณต่างๆนั่นเองนะครับที่มีราคาถึงหลักหมื่นหลักแสนนะครับเหรียญพวกนี้ไม่แน่นะครับในอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นเหรียญหนึ่งที่มีราคาถึงหลักล้านก็เป็นได้ใครจะไปรู้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ